ของโครงการในส่วนสิงอาสาสู้นะบริจังกัดนะครับก็เรียนท่านประธานสิงห์บุรีด้วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสเดี๋ยวให้ท่านมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็เพื่อกำจัดการตรวจสอบนะครับเป็นอาบุรอดและเสียสาซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีคุณสมเกียรติทำและดูแลคุณภาพชีวิตกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุรอดและบริจังกัดนะครับของบริษัทบุรอดโดลี่แล้วก็ทุกภาคส่วนขึ้นมาเรื่อยครับคนละหน้าอะไรจังหวะเย็นก่อนพี่ก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวส่งไปที่เขาพอชลประทานสิงห์บุรีรวมทั้งบริษัทบุญรอดเอเชียบริเวณนะครับเป็นหนึ่งใน8บริษัทของโรงงานผลิตของบุญรอดบิวรี่นะครับซึ่งเราก็ตั้งอยู่ที่สิงห์บุรีมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีนะครับตั้งแต่2540วันนี้เรามาเป็นภารกิจสิงห์อาสาป้องกันน้ำท่วมก็เนื่องจากสิงห์บุรีของเราเนี่ยเกิดน้ำท่วมทุกปีนะครับแล้วก็อำเภออินบุรีอำเภอบางละจันแล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยจะเป็นต้นน้ำนะครับเป็นต้นน้ำแม่ลาซึ่งจะมีน้ำท่วมทุกปีเราก็เลยต้องร่วมกับสิงห์อาสาจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากนะครับเราก็ร่วมกับส่วนราชการนะครับชาวบ้านเพื่อจะให้เกิดลำน้ำที่สะอาดแล้วก็เตรียมเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เก็บผักตบชวาเอาไปทำปุ๋ยแล้วก็ไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชาวบ้านมีภูมิปัญญาหลายๆเรื่องทำตะกร้าทำอะไรเนี่ยครับการร่วมอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะเราก็มีปรัชญาก็คือการให้แบบไม่สิ้นสุดกิจกรรมเกี่ยวกับการด้านอาสาพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่อย่างน้อยก็คือปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆน้องๆเยาวชนนะครับให้รักในท้องถิ่นของตนเองเนาะจะได้แบบว่าถ้าเกิดจบไปทำงานที่อื่นเนี่ยก็อย่างน้อยก็ยังรักในท้องถิ่นตัวเองกลับมาช่วยเหลือในเมื่อถ้าเกิดท้องถิ่นเกิดความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้อย่างน้อยก็คือเด็กๆน้องๆเขายังจะได้เกิดความรู้สึกว่าเขายังรักในท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเองอะไรเงี้ยครับมาได้มาช่วยเหลือกันครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ทางเห็นทีมงานสิงห์อาสาครับมาร่วมพัฒนาชุมชนครับโดยการเก็บผักตบชวาครับเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับไม่ให้แหล่งน้ำมันเน่าเสียครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าทางแม่น้ำครับมันโดนผักตบชวากั้นทางน้ำใช่ไหมครับน้ำก็จะไม่ไหลมันก็จะเกิดการเน่าเสียก็ได้เห็นทีมงานสิงห์อาสาเข้ามาช่วยพัฒนาช่วยเอาออกมันก็ทำให้ชุมชนของผมดีขึ้นครับประมาณนี้ครับก็อยาก
ดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้มีทีมงานสิ่งอาสาเข้ามาช่วยในการพัฒนาในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับต้องขอบคุณทางสิ่งอาสานะครับที่ช่วยเก็บปักตบเปิดทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมครับเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับโดยมากจะประกอบอาชีพเกษตรนะเกษตรกรรมแล้วก็มีบางส่วนทำประมงบ้าง 90% ของเกษตรเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับน้ำครับโดยเฉพาะในลำแม่ลาเนี่ยต้องใช้น้ำลำแม่ลาขึ้นไปทำนาแล้วก็ทำอ้อยมีบางช่วงนะบางช่วงในการใช้ชีวิตหรือเกี่ยวกับทางอาชีพเนี่ยลำเวลาน้ำจะน้อยปลานี่ก็จะตายโดยมากก็อาศัยปลาเป็นอาชีพเสริมนะเนี่ยก็มีอาชีพ2อย่างนะ2อย่างตรงนี้ในชุมชนของผมนี่นะลำน้ำเวลาปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะเจอเฉพาะช่วงฤดูฝนถ้าดูแล้งเนี่ยน้ำจะแห้งปลาในลำเวลาเนี่ยตายเยอะเพราะขาดอากาศหายใจเพราะน้ำมันแห้งจนกระทั่งน้ำฝนมาจะทำให้ที่น้ำท่วมเนี่ยเน่านะอากาศเลยปลาก็จะลอยหัวชาวบ้านก็จะมาหาปลากันแล้วก็ปลาจะน็อกตาย